สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาภกรมอมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมาเซลูเรเบลูดูโซซา,รา,าประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสบันชาติของสาธรารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพาาื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรลของสาธารณรัฐโปรโตุเกสข้าพเจาเ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดที่มีประวัติมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโปรโตุเกสจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานพระราชบรมการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,าและเฝ้าถูลอองพระบาท ตนนี้เวลา1ินาฬิกาส7มเดนาทีสมเด็จพระกนดิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาร,ราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวงดุสธตพระราชทานพระราชบรโพกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าูอลอองพระบาทตามลำด,ดับดังนี้นางสาวอนุมากเตษพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัด นำคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และคณะผู้จัดงานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอคปีที่8เฝ้าทูลอ,อองพระบาททุนก้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินบริจาคจากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิราชประชาวิเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ศาสตราจารย์สุชาติเสียงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระรนครเหนือนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังเฝ้าถรวจองพระบาททวลกราดดกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากเงินสิทธิประโยชน์ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2561โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธย อยาใสย นายนพพรวาทินประธานมูลนิธิรุจิระบงในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถลอองพระบาททูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัย นางกรแก้วิริยาวัฒนาประธานมูลนิธิเบญจมาราชาลัยนำนคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนอองพระบาททุนกล้าทุนกระบม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานหันสาแร์สมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูล นายกฤษดาเสกตระกูลรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลกราอนึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันเซตเทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2019โดยเสด็จพระราชกุุลตามพระราชธย,ยาศัย ทันตแพทย์หญิงพจนพ,พันธ์มีสัจจีประธานมูลนิธิไทยรวมใจนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าทูลองพระบาททูลก,ก,กราบทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการประกวดให้การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษของขยะโฟมและชักชวนประชาชนร่วมรณรงค์เดินวิ่งรักเรารักโลกลดละขยะโฟมชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระรนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุมาร และจากคณะกรรมาการที่ปรึกษาและสมาชิกร่วมทุนกล้าวถึงกระหม่อมถวายเพิ่มเติมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยนายนางกฤษณานางกฤษณาแพทยแสงจันทร์ นางจันทรากรนันทาประธานชมรมลายด้านบางเขนสมาคมนิสิตเก่าม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าถวองพระบาททุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรแก่สมาชิกที่มาร่วมงานวายลายด้านแอนด์ซองส์ครั้งที่7และสมาชิกชมรมร่วมทุนกระหม,ม่อมถวายเพิ่มเติมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัย นางกฤษณาแผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจบวบคีรีขันนำคณะกรรมาการถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรีตำบลปราณบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจบวบคีรีขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562 นายพรชัยจุถามาเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับ1ิสสำนักพระราชวังนำพันธุ์นรถโทมหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะเฝ้าทุลอ,องพระบาททุนกล้อทนกระมม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการดำเนินงานงโครงการพฤกษาอนุรักษรรก์มเหสักนวมินทรานุสรเพื่อปลูกต้นมเ ah หสักศักสยามินในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ตะวันหวานบ,านบานน้านดินแดง ตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ นายสุวัตวัยจัญญาและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชุกลตามพระราชธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองเกี่ยวกับความรักความผูกพันของคนในครอบครัวชื่อหนึ่งในดวงใจเพื่อพระราชทานตามพระราชธยาสัย นายชาญชัยคงวิทยากิจผู้บริหารบริษัทมณีมงคลเจมสฟาโทฟอร่จำกัดและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททุนกระกระหม่อมถาวายเข็มกลัดดอกบัวฝังพลอยเพื่อส่งใช้ตามพระราชยาสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอภิสิทธิ์ชัตรนานน์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพน้ำคณะบุคคลเฝ้าทูลอ,องพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้านถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชนสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีนายชวิตยงเห็นเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดและคณะ เฝ้าทุนอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายสุนทรทองมีกรรมการผู้จัดการบริษัท ASD Distribution จำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายชุดกล้องอัจฉริยะสำหรับตรวจจับอุณหภูมิและจับใบหน้าพร้อมประมวลผลด้วยระบบ AI เพื่อส่งใช้ตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้ ท่อพระเนี่การสาธิตการใช้งานกล้องดังกล่าวด้วย เวลา15นาฬิกา13นาทีสมเร็จพระกนิษิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถือองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางปฏิมาตันติคมนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอังพระบาทดังนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มห ah. าวิทยาลัยชุดที่23เฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และชุดที่24เฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่นิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มห ah. าวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอักษรศาสตร์ดีเด่นประจำปี2562้าอองเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำ ผู้มีอุปการรักคุณที่สนับสนุนกิจกรรมหาหรายได้ของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์เฝ้าถูลอองประบาทรับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราณาโปรดกราบบุคคระหม่อมให้สมเด็จพระรัตนิ t h ที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชบรมโกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยกรรมการแผนกแพทยศาสตร์นำผู้ไดี้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ อาจารย์แพทย์หญิงพาทิตาสิทธิเจริญชัยสังกัดสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร,จร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2562เฝา้าถลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อด้านคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจระดับสูงน้ำมหาวิทยายลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา อาจารย์แพทย์หญิงนภัสสิทธานโนมัยสังกัดสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยาศาส,าสตร์ศิริราชพยาบาลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2558เฟ้าทูลอองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษาในโอกาสที่ไปศึกษาต่อด้านจิตเวชศาสตร์ปฐมวัยและจิตเวชศาสตร์ระบบประสาทพัฒนาการมหาวิทยาลัยโตโตประเทศแคนาดา ได้รับประกาศสนิยบัตสุขภาพจิตเด็กปฐมามวัยณมหาวิทยาลัยแมาสซาชูเซตส์บอสตันสหรัฐอเมริกาองค์คมนตรีประชุมติดตามการดำเนินง,งานของมูลนิธิคโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2563 วันนี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายจรรธาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาศรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่7ทับ2,563โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ การพิจารณาแผนการดำเนินการยื่นขอใบรับรองม,มาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ไอโฟมสำหรับสินค้า9รายการได้แก่ปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน3ชนิดปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลาฟิตวัสดุพกกล้าวัสดุปลูกชุดสารละลายธาตุอาหารพืชและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อยกระดับสินค้าปัจจัยการผลิตกเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ และการผลิตกาแฟแคปซูลเพื่อสนองกลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่ต้องการความรวดเร็วไม่ยุ่งยากในการชงและยังคงรสชาติกาแฟสดโดยมีแผนจะเปิดจำหน่ายในงานงโครงการหลวง51ระหว่งางวันที่6-16สิงหาคม2563ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์กกรุงเทพมหานคร จากการดําเนินงานกว่า50ปีของโครงการหลวงเกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นโมเดลของการพัฒนาทางเลือกที่เกิดผลสําเร็จเป็นรูป,ปรธรรมและจากการประชุมวิชาการนานาชาติตามพระราชบัิธานสืบสารส่งสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงในวาระครบ50ปีเมื่อเดือนธันวาคม2562ในเกิดแนวทางในการจัดตั้งสถาบันเรียนรู้ศาสตร์พระราชาการ พัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนหมูลลธนที่โครงการหลวงทั้งนี้เพื่อเผยรแร่พระชริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษที่พระราชทานโครงการหลวงโมเดลหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพืชทางเลือกทดแทนฟิ่นอย่างสันติวิธีภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค ภาคอื่นไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ในช่วงบ่ายพลเอกกมนราฤทธิ์ติองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลม่เหียออำเภอเมืองเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงซึ่งเป็นภาระหน้าที่สําคัญของโครงการหลวงเพื่อให้โครงการหลวงบริหารจัดการงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชประสงค์โดยมีกาหนดก่อสร้างแล้วเสร็ ในเดือนสิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอชซีจีดำเนินการก่อสร้างเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อเสริมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายวิชบุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุร,ราษฎร์ธานีและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชือ้อ สำหรับห้องตรวจหาเชื้อภายในห้องตรวจมีระบบสมาร์ทอินดอร์แอร์คุณภาพที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภยัยและมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลที่ทําให้ห้องปิดสนิทมองกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทําให้สามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดีทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไปจึงปลอดภยัย ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องควบคุมความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องจึงช่วยป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอกการเก็บตัวอย่างหรืสบอสวบจะทําผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะช่องโดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง ช่วยลดความเสี่ยงการปนเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจและใช้แสง UV เข้มข้นสูงค่าเชื้อโรคหลังใช้งานทุกครั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่ไปตรวจรักษาอย่างความปลืมปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า คณะราชวิทยาลัยจุลาภร์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยาราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพไม่มีงานทำผู้จ้างงานเลิกจ้างงานขาดไรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจึงโปรดให้ราชบิทยาลัยจุลาภรณ์เชิญถุงย่างชีพพระราชทา,านไปมอบให้แก่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดิเตียงและผู้พิการในชุมชนบริเวณ รอบรัรชวิทยาลัยจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมาหานคารโดยในวันนี้โปรดให้ในายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหารและนางมาริษาสมบัติบู์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษพร้อมด้วยบุคลากรเชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและยาสามัญประจําบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวประชาชนในชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวจำนวนสิบหลังคาเรือนเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจยังความทราบซึ้งและสํานึกในพระกรุณาทิคุณเป็นล้นพน้นในการนี้ด้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วย ทั้งนี้คณะราชวิทยาลัยจุลาภร์จะเทินถุงจะเชิญถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจำนวน45หลังคาเรือนโดยจะลงพื้นที่ทุกวันพุธของสัปดาห์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสรดิาวภาเอกเอี่ยมสิน์สวัสดีค่ะ